ผมจะบอกนะธรรมะเริ่มไหลอีกแล้วเออคนมันไม่เข้าใจชีวิตมันไม่เข้าใจธรรมะหรือสัจธรรมที่พุทธเจ้าท่านทรงเผยแผ่พอมันเบื่อโลกมันก็ไปหาหนีอยู่กับความสงบมันคิดว่าตรงนั้นเป็นทางที่ดีที่สุดทีนี้มันไม่ค่อยสงบมันก็หารูปแบบมาทำเอากำหนดสติบ้างไปฝึกสติบ้างไปอยู่กับสมาธิบ้างไปเดินจงกรมมากๆไปเดินเข้าป่าเข้าลุกเข้าพงเพื่อจะไม่เจอคนเพื่อจะไม่เจอผัสสะแล้วก็เข้าไปในถ้ำไปนั่งสมาธิเข้าฌานเพราะมันไม่เข้าใจไงมันยึดมั่นถือมั่นมันเลยหนีจากโลกอีกฝั่งนึงไปอยู่กับโลกอีกฝั่งนึงนะผมจะบอกเนี่ยมันหลงกันอย่างเงี้ยเออหลงไม่พอพอไปอยู่นานๆก็ออกมาเพราะว่ามันไม่เที่ยงไงออกมาก็อยากออกมาสอนธรรมะคนพาคนไปเป็นเหมือนตัวเองพวกเขาเหล่านั้นเขาไม่เข้าใจโลกพระเจ้าท่านเข้าใจโลกเออเราท่านไม่หนีจากโลกท่านไม่สุดโต่งด้านใดด้านหนึ่งนะฮะเออท่านเข้าสู่ความวิเวกเพราะท่านเห็นแจ้งอ๋อทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันอยู่กับเราทั้งหมดแล้วเราจะหนีมันไปไหนที่เราหนีไปก็เราแค่ไประงับมันไว้เออในถ้ำบ้างในภูเขาบ้างป่าไม้บ้างไประงับไว้ในสมาธิบ้างเออไประงับไว้ในลมหายใจบ้างในพุทโธบ้างนโมสังโฆสารพัดแต่เราไม่ได้ปลดปล่อยมันไม่ได้ปล่อยให้มันเป็นอิสระเรากำลังยึดถือความคิดเดียวนะฮะเราปฏิเสธความคิดแบบอื่นหมดเลยแต่ยึดติดในความคิดเดียวผมบอกผมไม่ยึดติดในความคิดใดและผมไม่เคยปฏิเสธความคิดผมรู้สึกนึกคิดอารมณ์ผมปล่อยให้มันเป็นอิสระเวลาผมจะใช้ผมใช้นะใจผมวิเวกไอ้เรื่องตรงนี้แหละที่พวกคุณไม่เคยได้ยินได้ฟังไม่มีใครกล้าออกมายืนยันเพราะอะไรเพราะความไม่รู้ของเขานะฮะแต่ผมเป็นผู้รอบรู้แจ่มแจ้งกับสิ่งเหล่านี้เห็นว่าคนที่แม่งหลงกันหมดเลยหลงกับตัวตนไปเป็นหลงแสวงหาหลงสร้างนิพพานบ้าบออะไรก็ไม่รู้สอนกันผิดหลอกให้คนงมงายเชื่อในบุญบาปนรกสวรรค์หลังความตายพุทธเจ้าสอนปัจจุบันขณะให้ชี้ให้เห็นว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจภพภูมิอยู่กับตัวเราหมดแต่เราไม่เห็นความไม่เที่ยงเห็นไตรลักษณ์นะฮะเราจึงไม่พ้นจากไตรลักษณ์เรามีแต่มัวไปละความคิดไปอยู่กับลมหายใจบ้างไปอยู่กับสติบ้างละความคิดพยายามละความคิดออกนะฮะพยายามละความคิดความจำทุกอย่างอยู่กับความสงบแล้วหลงตัวสงบผมจะบอกแล้วคิดว่าตรงนั้นเป็นจิตเดิมแท้จิตมาพักสอนนิพพานบ้างเอาความรู้สึกไปแช่จมอยู่กับตรงนั้นนะฮะนั่นแหละผมบอกว่าผมอิสระจากความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เพราะผมเห็นแจ้งหลุดพ้นออกจากความยึดถือตรงเนี้ยนะฮะเขาเรียกว่าเยื่อยางเหนียวนะฮะผมไม่เคยปฏิเสธสิ่งเหล่านี้นะฮะมันก็มีของมันเมื่อไหร่เราจะใช้เราจะรู้เองว่าเราจะใช้อะไรความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยเมื่อไหร่เราจะใช้เราจะใช้อย่างเช่นมันมีเหตุปัจจัยเราจะไปทำธุระเราจะยืนเดินนอนนั่งอ่ะเราจะมีโมเมนต์ที่เราให้เราใช้อยู่แต่ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่เราไม่ได้ใช้กับมันเนี่ยมันก็จะผ่านไปแล้วก็ผ่านมามันไม่เที่ยงไม่ได้สอนให้รู้นะฮะผมสอนให้เห็นแก้งแค่นั้นชี้ให้เห็นนะฮะพุทธะเป็นผู้เห็นมีดวงตาเห็นธรรมนะฮะธรรมชาติที่มันไม่เที่ยงนะฮะไม่มีตัวมีตนอนัตตาฮะภาษาง่ายๆที่จริงผมไม่อยากสื่อภาษาออกมาสื่อเดี๋ยวแม่งก็ปรุงแต่งอีกนะฮะเราเลยไปชื่นชมแต่สิ่งที่เขาปรุงแต่งขึ้นมาเป็นภาษาธรรมไปอ่านตำราแต่ไม่เคยเห็นตัวเองแล้วก็เถียงกันน่ะจริงเป็นพุทธวจนะนี่โอ้ยึดถือกันเถียงกันอยู่นั่นน่ะพุทธเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้นั่นแหละพระองค์ปรินิพพานไปแล้วพวกมึงก็ไปหยิบออกมาแทนที่จะเห็นตัวเองแล้วเอาความรู้ของตัวเองอ่ะที่มันประจักษ์แจ้งอยู่น่ะเห็นความจริงตรงนั้นน่ะแล้วไปชี้ทางคนเห็นนะเหมือนผมเนี่ยนะฮะหนึ่งเดียวแล้วทุกวันนี้ก็หลายๆคนที่ออกไปจากผมอะอยากจะไปสอนตรงเนี้ยแล้วก็ยึดถือว่าตัวเองรู้
ความรู้ทั้งหลายพวกมึงมาศึกษากับกูทั้งนั้นแหละกูจะบอกถ้าไม่งั้นเนี่ยมึงไม่เอาสัญญาตัวไหนไปสอนคนได้หรอกกูเป็นคนสมมุติบัญญัติมึงขึ้นมานะฮะคำพูดต่างๆแต่กูไม่ได้ให้มึงยึดถือแต่มึงเสียเอาไปยึดถือไปเป็นความรู้ของตนแล้วอวดฉลาดเก่งถ้าเป็นสมัยพุทธกาลก็เก่งกว่าพุทธเจ้าแหละพวกมึงอ่ะเนี่ยจริงมันไม่มีอะไรหรอกมันมีคนบ้าอยู่สองประเภทพวกหนึ่งบ้าตำราบ้านการฟันบ้านการศึกษาอีกพวกหนึ่งบ้าปฏิบัตินะฮะโอเคคลิปสั้นๆ